การฉีดสกาลป์ตราแล้วถ้าเกิดเป็นก้อนเอาเข้าจริงๆเนี่ยจะต่างกับฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คือเราฉีดสารสลายก็คือหายไปสกาลป์ตราฉีดแล้วเป็นก้อนส่วนใหญ่ถ้าเกิดฉีดถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเป็นตุ่มๆเหมือนกับคลำได้ใต้ผิวหนังนะคะจะไม่เห็นชัดโดยทั่วๆไปเราก็จะรอไปจนกระทั่งหมดเวลาของเขาก็จะสลายของเขาไปเองถ้าฉีดผิดวิธีเนี่ยอาจจะเห็นเป็นตุ่มๆอยู่บนผิวหนังที่คลำได้จริงๆจังๆนะคะสิ่งที่พอจะช่วยได้บ้างก็คืออันที่หนึ่งฉีดสารน้ำบางอย่างนะคะเช่นน้ำเกลือฉีดเข้าไปทำให้อนูแถวนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นก้อนเนี่ยมีการแตกตัวออกอาจจะมีการฉีดสารบางอย่างที่สามารถจะทำให้เรื่องของพังผืดเนี่ยแตกตัวออกไปได้ซึ่งก็อาจจะช่วยได้บ้างหรืออาจจะช่วยไม่ได้ในบางรายเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เป็นสารที่ไม่มีสารอะไรที่จะสลายเข้าได้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยต้องรอร่างกายของเราสลายเข้าไปเองค่ะ